ึงคิวสาวน้อยเสียงมีเสน่ห์คนนี้ต้องบอกว่าวันนี้พกความมั่นใจมาเกินร้อยความฝันของเธอคืออยากเป็นศิลปินลูกทุ่งชื่อดังไปชมกันเลยจ้าสวัสดีครับมาลูกน้องอะไรครับน้องหนิงค่ะน้องหนิงมากับคุณแม่คุณแม่น้องหนิงมาจากไหนลูกมาจากกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะขอกำลังใจจากคุณแม่หน่อยสู้ๆนะลูกนี่อ้าวมาหนุ่งหนิงคุณแม่มาด้วยครับมาตรงนี้เลยเชิญเลยครับหนุ่งหนิงสวัสดีค่ะหนูชื่อหนุ่งหนิงอายุ11ปีมาจากกรุงเทพมหานครค่ะหนุ่งหนิงทำไมถึงชอบร้องเพลงลูกทุ่งลูกอยากเป็นนักร้องอะค่ะอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งอะค่ะแล้วก็อยากมาประกวดเวทีใหญ่ๆค่ะแล้วนอกจากร้องเพลงแล้วชอบทำอะไรคะชอบรำค่ะชอบรำค่ะแล้วก็สวดมนต์ค่ะอ๋อเหรอค่ะสวดมนต์นี่สวดที่บ้านหรือว่าคุณแม่พาไปอันนี้ทางโรงเรียนพาไปแข่งค่ะอ๋อทางโรงเรียนพาไปแข่งแล้วลูกมีเขามีแข่งสวดมนต์กันด้วยเนาะแล้วเป็นไงลูกดีอยู่ค่ะก็บางครั้งก็ผ่านบ้างบางครั้งก็ตกรอบอะค่ะถ้าสวดมนต์ได้เยอะๆจะดีมากนะลูกก็ฝึกฝนฝึกสวดต่อไปและหลายบทนะลูกเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีมากตอนนี้เราเด็กเราอาจจะสวดเพื่อไปแข่งขันแต่วันนึงเราอาจจะสวดเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจและมีความสุขนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรลูกแม่ขายหมูปิ้งค่ะพ่อขายผักค่ะขายที่ไหนคะพ่อขายที่ตลาดบางกะปิแม่ขายที่ตลาดแถวบ้านค่ะก็คืออยู่แถวบางกะปิใช่ไหมลูกค่ะขายดีไหมคะก็บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีค่ะแล้วหนูช่วยอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างหรอช่วยเฉพาะคุณแม่ค่ะเพราะว่าพ่ออยู่ไกลค่ะอยู่ห่างจากบ้านค่ะช่วยทำอะไรลูกช่วยแม่ปิ้งหมูค่ะแล้วก็เอาหมูใส่ถุงคิดตังค่ะไม้เท่าไหร่ขายไม้เท่าไหร่ไม้ละ5บาทค่ะ5บาทแล้วอร่อยไหมอร่อยค่ะ กินทุกวันไหมลูกหนูทุกวันระวังนะแล้วทำไมถึงอยากมาประกวดไม้ทองคำเด็กจุดเริ่มต้นหนูเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะก็คือป้าเขาเปิดเพลงแล้วหนูก็ฟังไปด้วยแล้วหนูก็ร้องแล้วก็ฝึกตัวค่ะพอประมาณป.4ครูก็ให้เป็นนักร้องโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปประกวดไปแข่งคนที่สอนหนูร้องเพลงก็แม่ค่ะช่วยสอนร้องเพลงให้ฟังเพลงทุกเพลงค่ะที่มาไม้ทองคำเด็กเพราะหนูอยากเป็นนักร้องค่ะอยากมาร้องเพลงเวทีใหญ่ๆอะค่ะแล้วอยากมาร้องให้คนดูฟังค่ะแสดงว่าปกติก็ขึ้นเวทีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมลูกแสดงว่ามีประสบการณ์พอสมควรวันนี้หนุ่งหนิงจะร้องเพลงอะไรคะต้องฮักให้สุดใจค่ะของพี่ป๊อปปี้นะคะค่ะเชิญค่ะเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อ
ว่าหักน้อยน้อยพอเจอปัญหาเล็กน้อยย้อนตาอายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนโจรคนธรรมดาอยากให้หนูปล่อยเสียงให้ชัดเจนและให้เต็มที่ลูกไม่ต้องไปพะวงว่าออกมาแล้วปากจะไม่สวยเมื่อไรปล่อยเลยลูกขอบคุณหลายๆที่อ้ายตาถึงลองดูขอบคุณหลายๆที่อ้ายตาถึงเห็นเด็กอยากให้หนูไปฝึกร้องแล้วอ้าปากให้กว้างๆเลยลูกปล่อยเสียงให้เต็มที่เลยไม่ต้องระวังอะไรทั้งนั้นนะลูกนะฝึกฝนต่อไปลูกนะค่ะค่ะหนุ่มหนิงร้องเพลงเป็นแล้วก็เสียงเพราะแต่วันนี้ติดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือก็อาจจะมาจากที่เราแอบเริ่มจะเป็นสาวเริ่มจะห่วงสวยไม่กล้าออกเต็มเสียงมันก็เลยน่าเสียดายค่ะทั้งที่ร้องดีแล้วนะลูกทักษะการร้องก็ดีเสียงก็เพราะแต่เบานอกจากเบาแล้วก็เริ่มมีการปรุงเสียงหน่อยซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ถูกค่ะนะแก้ตรงนี้ครับค่ะลองดูค่ะการร้องเพลงของหนุ่มหนิงวันนี้ลูกเอื้อนพอมีบ้างแล้วนะและไอ้ที่มันมีออกมามันได้ด้วยมันเพราะด้วยค่ะพลังเท่านั้นละลูกไปเติมพลังเท่านั้นเองนะลูกนะค่ะฝึกเยอะๆคือร้องดังได้ร้องเลยเวลาซ้อมอ่ะมันจะได้เคยนะลูกนะค่ะอ่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะวันนี้มีหมูปิ้งมาฝากด้วยค่ะโอ้โหนภัณฑ์โอ้ยเช็ดปากเลยอ่ะนภัณฑ์กินน้ำชาซะนานไงมันจะเลี่ยนนะนภัณฑ์อร่อยดีครับผมลองชิมดูนะฮะจริงป่ะเนี่ยครับผมไม้ละ5บาทนะลูกค่ะโอ้อ้าวคุณแม่บอกขายทุกวันใช่ไหมลูกทุกวันเลยตรงหน้าเคหธานีตลาดใช่ไหมลูกในตลาดเนาะมีข้าวเหนียวมาด้วยป่ะมีสิครับผมไม่พลาดเลยนะฮะสูตรเด็ดของคุณแม่คืออะไรลูกน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มคือน้ำที่ทำขึ้นมาสำหรับราดหมูเนี่ยใช่ไหมลูกค่ะเห็นบอกลูกค้าชอบขอน้ำจิ้มไปด้วยนะลูกค้าชอบอย่าพูดสิเมื่อเช้าผมกินข้าวนิดเดียวด้วยเอามาเลยครับคุณแม่มาเอาปรบมือคุณแม่หน่อยเออนี่คุณแม่สวัสดีครับนะสวัสดีค่ะคุณแม่ขายวันละเผยบอกกิโลนะ8โลค่ะหมู8โลก็ประมาณเกือบ400กว่าไม้ค่ะ400กว่าไม้นะฮะสูตรคิดเองหรือเปล่าสูตรน้ำจิ้มอะไรพวกนี้สูตรเองค่ะมีแฟนชายอะไรมั้ยไม่มีค่ะอ้าวเดี๋ยวเราให้คณะกรรมการลองชิมดูนะคุณแม่นะมาลูกหนุ่งหนิงมาด้วยลูกนี่นะฮะโอ้โหขนาดอยู่นู่นกลิ่นมานี่เลยกินไหมกินนะหล่อจังเลยอ่ะขอโทษนะครับขอโทษนะเดินไปทางนั้นเลยนะอย่าใช้คำว่าลองชิมเลยดีกว่าครับใช้เอาข้าวเหนียวมาพี่มาพี่แล้วหมูเขาของคุณแม่เนี่ยไม้เขาแบนๆกำลังทานอ่ะคือไม่หนาเกินไปมันย่างแล้วก็จะสุกแล้วก็ทั่วถึงโทษนะอ๋อนี่ไงน้ำราดน้ำราดบอกคุณแม่น้ำราดที่บอกว่าเป็นสูตรเลยใช่ไหมคุณแม่ข้าวเหนียวลูกค้ามักจะขอน้ำราดไปด้วยใช่ค่ะแล้วจนต้องทำเลยขึ้นมาเลยค่ะสูตรนี้มาจากไหนสูตรทำน้ำเป็นสูตรของเราเองหรือว่าเป็นน้ำที่หมักหมูค่ะแต่ว่าเราจะแบ่งไว้ต่างหากเลยไม่ผสมหมดนะคะอร่อยอะคุณแม่แล้วหมูบางอะแบบบางอะสูตรเฉพาะหรือเปล่าอร่อยจริงโอ้น้ำราดให้เอาข้าวเหนียวขอข้าวเหนียวนี่น้ำราดแม่อร่อยอร่อยมากผมขออีกไม้ดิโอ้ยายสุนนำไปตั้งตรงหน้าแล้วไม่มีส่งเลยไม่มีเสิร์ฟเลยรู้จักส่งไลค์ผมว่าผมให้หนุ่มนิ่งไปร้องเพลงอีกเพลงดีกว่าแม่อร่อยมากเลยครับผมไม่เคยทานหมูปิ้งแบบมันมีน้ำราดแบบนี้นะส่วนมากเราซื้อมามันก็จะดูแห้งๆอ่ะแล้วก็เนื้อมันจะดูหนาๆครับเหมาแล้วฮะถ้าไปเหมาแบบไปเหมาเยอะๆก็ได้ไหมหรือต้องสั่งก่อนล่วงหน้าต
้องโทรมาสั่งอะค่ะถ้าลูกค้าจะสั่งเยอะๆที10ไม้20ไม้ต้องโทรมาสั่งล่วงหน้าค่ะโทรสั่งไปเลี้ยงเด็กไปวันกงวันเกิดอะไรเงี้ยมีค่ะมีเอาไปเลี้ยงที่วัดพระบาทน้ำพุอะค่ะอ๋อก็ต้องแต่ต้องโทรบอกล่วงหน้าแล้วได้เตรียมของไว้เบอร์โทรเลยบอกเบอร์โทรเลยบอกเบอร์โทรได้มั้ยแม่ได้ค่ะเผื่อเดี๋ยวใครสนใจนะจะได้อุดหนุน0927165341ค่ะขึ้นให้เลยอ่ะปรบมือคุณแม่กับน้องหนุ่งหนิงหน่อยครับคุณแม่ขอให้ขายดีนะร่ำรวยเลยนะเรามีลูกค้าไปติดต่อเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมกรรมการหยุดไม่ได้แล้วนะฮะสวรรค์มาโปรดจริงๆเลยมือนี้ดีเลยอ่ะปรบมือให้คุณแม่กับน้องหนุ่งหนิงหน่อยครับร้องเก่งซะขนาดนี้รับไปเลย3พานที่สำคัญมีหมูปิ้งสูตรเด็ดมาฝากท่านคณะกรรมการซะด้วยอิ่มทั้งเสียงเพลงอิ่มท้องด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องหมูปิ้งเอ้ยน้องหนุ่งหนิงให้ทำตามความฝันในการเป็นศิลปินให้สำเร็จจ้า